ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการตั้งค่าตามตัวช่วยการตั้งค่าไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในเรื่องของการ format transit นะครับโดยปกติแล้วนะครับในการ format transit เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่เข้าไปจัดการในเรื่องของ transit ที่เราใส่นะครับซึ่งวิธีการคือให้เราเข้าไปที่ตัวระบบก่อนนะครับในนี้ถ้าเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับ12345นะครับเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เมนูหลักนะครับเมื่อเข้าไปที่เมนูหลักเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่ตัว Advance นะครับให้เข้าไปที่สัญลักษณ์รูป Disk นะครับก็คลิกเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยลำดับที่1เนี่ยนะครับโชว์ในเรื่องของพื้นที่ความจุของฮาร์ดดิสก์ความจุของพื้นที่ที่เหลือนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยหากเราใส่ฮาร์ดดิสก์ใหม่ครั้งแรกเนี่ยผมก็แนะนำให้ผู้ใช้งานเนี่ยควรจะจัดรูปแบบหรือว่าฟอร์แมตก่อนนะครับวิธีการก็คือคลิกนะครับที่ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับที่ชื่อของฮาร์ดดิสก์จากนั้นมาคลิกคำว่าจัดรูปแบบนะครับระบบก็จะถามนะครับว่าถ้าทำการฟอร์แมตเนี่ยข้อมูลในดิสก์จะหายทั้งหมดนะครับก็ทำการยืนยันนะครับในขั้นตอนของการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะครับก็เรารอสเตตัสนะครับตามแท็บบาร์ที่ขึ้นอยู่ให้เต็มนะครับให้ครบระบบก็จะทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ให้นะครับครับหลังจากที่ระบบทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคำเตือนขึ้นมาให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นตัวระบบก็จะทำการรีบูตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของขั้นตอนการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์บนเครื่องบันทึก NVR ของลองเซ่นะครับลองเซ่ปลอดภัยไวกว่าโจรหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 595 8000